สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยค่ะวันนี้เป็นเมนูง่ายๆค่ะลาบไก่ซึ่งจะมีวัตถุดิบดังนี้นะคะก็จะมีอกไก่ซึ่งป้าสับไว้ก็ประมาณ2ขีดนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำซุปข้าวคั่วพริกป่นหอมแดงซอยน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลผักชีฝรั่งต้นหอมซอยแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรใบสะระแหน่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะค่ะเราก็เริ่มใส่ไก่ลงไปค่ะตามด้วยน้ำซุปค่ะแล้วเราก็มารวนไก่ของเราให้สุกนะคะค่ะเดี๋ยวเรารวนเข้าให้สุกนะคะค่ะเมื่อไก่ของเราสุกแล้วเราก็ปรุงราดกันนะคะค่ะเราก็มาปรุงด้วยน้ำปลาค่ะปรุงกันตามชอบเลยนะคะน้ำมะนาวค่ะน้ำตาลนิดหน่อยค่ะข้าวคั่วค่ะหอมแดงแล้วก็มาคลุกเคล้าเขาให้เข้ากันนะคะรสชาติเขายังอ่อนไปนะคะป้าก็จะใส่น้ำปลาน้ำมะนาวเพิ่มค่ะอุ๊ยขอโทษค่ะเสร็จหมดเลยตามด้วยพริกค่ะตามชอบเลยนะคะเมื่อปรุงได้รสตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็ตามด้วยผักค่ะต้นหอมซอยแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะถ้าเรามีพริกทอดก็ได้นะคะเอาเลยหน้าอันนี้เราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยค่ะค่ะตักใส่จานเรียบร้อยเราก็โรยด้วยใบสะระแหน่ค่ะค่ะเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะป้าเชื่อว่าเมนูนี้นี่ทุกท่านคงจะทำทานกันได้นะคะปรุงรสกันตามชอบเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ